สวัสดีครับผมการเองมีคนบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมดูหน้าตาตึงๆดูเครียดๆนะครับจริงๆผมไม่ได้เครียดหรอกครับแค่พอมันอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วพอดีว่าเรามีป้าข้างบ้านที่แกนอนแล้วแล้วเราถ่ายตอนดึกเนี่ยผมก็เลยต้องเสียงเบาๆครับประกอบกับว่าเราต้องดึงหน้าให้มันแบบซีเรียสเนี่ยเพราะเราอ่านคลิปตลกๆใช่ไหมเอ้ยอ่านคลิปอะไรวะอ่านคอมเมนต์ตลกๆเราก็เลยต้องแบบดึงให้มันซีเรียสนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับที่เรามา Q&A เนี่ยผมก็เลยจะมาอยู่ในมุมที่ผมมักจะนั่งคิดงานเป็นมุมที่ชิลมากนะครับกลางคอมพิวเตอร์แอร์เฮ้ยแต่เย็นๆเนี่ยมันเย็นมากเว้ยตอนเย็นๆลมพัดแรงมากครับผมชอบอะไรที่มันเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับเข้าสู่ Q&A กันครับเราไม่เคยทำ Q&A กันมาก่อนปกติจะเป็นช่วงทำอะไรดีแต่วันนี้เราจะมา Q&A แปลว่าอะไรพี่ถามตอบไง Question and Answer ไม่มีมุกอะไรอ่ะ เราจะมาถามตอบกันนะครับคอมเมนต์ที่ผมอ่านเนี่ยผมค้นพบว่ามีคนคอมเมนต์ถึง 4,000 คนครับ ผมบอกท้ายคลิปดอนลาฟห้ามขำทำอะไรดีว่าเราจะมาทำถามตอบแต่ว่าคอมเมนต์ที่ผมอ่านเนี่ยจาก 4,000 คอมเมนต์เนี่ย 90% แม่งเล่นมุกเหี้ยอะไรก็ไม่รู้กูไม่ได้ทำถามตอบแน่เลยคลิปนี้และใน 10% ของถามตอบอ่ะ 5% ถามว่าพี่การเป็นแฟนกับพี่สารหรือเปล่าเว้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมจะตอบไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่มีทางเป็นแฟนกับผู้หญิงที่อ้วนอย่างนั้นแน่นอนเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่น่ารักนะครับกินจุพูดมากอ้วนหน้าเหมือนหมีผมไปหาแฟนอย่างนี้ในสวนสัตว์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนกับมันก็ได้ครับเดี๋ยวโยนเข้าของแกมันก็เหมือนกันแหละไฟก็ดำหน้ามีไฟไม่รู้กี่ไฟใครสีขาวอะไงคนหน้าแข้งก็เยอะอ้วนก็อ้วนหน้าตาก็ไม่ดีมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับพี่หนูทีคำถามมึงพิมพ์ผิดใช่ไหมน้องพี่หนูมีคำถามมีอะไรก็ว่ามาไม่มีเอ้าแล้วจะถามทำไมเอ้าก็หนูมีคำถามก็ถามมาหนูไม่ใช่คนถามแล้วคอยถามก็หนูไงเชี่ยน้องครับไปคุยกับตัวเองให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วค่อยมาถามกันนะครับแต่ผมหาคอมเมนต์นี่มากครับเขาคอมเมนต์ตอบน้องว่าไอสัตว์หมาเหี้ยควายมึงคุยคนละเรื่องเดียวกันผ่านปลดแบนสมควรแล้วเหรอครับที่คนโกงจะมีสิทธิ์เล่นกับพวกเราพวกเขาดังเลยครับแล้วคนอื่นล่ะครับความเท่าเทียบมันหมดไปแล้วหรอในสังคมไทยความเท่าเทียบคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมโดนปลดแบนจากโปเกมอนโกแล้วนะครับก็สมควรแล้วเหรอครับที่คนโกงอย่างผมเนี่ยจะอยู่ในสังคมไทยกูไม่ได้ทำอะไรร้ายแรงขนาดนั้นครับเขามีนโยบายมาว่าใครที่แบบใช้โปรแกรมช่วยหาตำแหน่งโปเกมอนเนี่ยเขาจะปลดแบนให้ทั้งหมดโอเคนะคือผมไม่ได้ตั้งใจโกงแล้วก็คนที่โกงเหมือนผมเนี่ยจะได้รับการปลดแบนทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นแค่โปรแกรมช่วยเล่นที่ไม่ได้ส่งผลร้ายแรงอะไรมากนะครับทำไมถึงแค้นอะไรกันขนาดนี้วะออกไปหัวเราะหน้าบ้านให้ดังๆแล้วก็นานที่สุดค่ะมันไม่ใช่ Q&A อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าบ้านนะกูไม่ได้ทำถามตอบแน่เลยคลิปนี้พี่การลองขำแบบไม่ยิ้มหน่อยจะบอกให้ว่าแหนบเนี่ยใช้เลื่อนหน้าจอได้นะหลายคนอาจจะงงว่าพี่การพกแหนบไปทำไมจริงๆปกติเนี่ยผมชอบพกแหนบนะครับเพราะว่าชอบดึงหนวดตัวเองแล้วก็ขนจมูกแม่งชอบแลบเว้ยมันมีสมาธิแบบเวลาเรากังวลหรือคิดอะไรชอบดึงหนวดตัวเองขอหยาบนิดหน่อยนะพ่อมึงมาเล่นฮอนแล้วโดนไล่คิวแล้วเลือดมึงเหลือน้อยจะทำยังไงก็หนีดิชัดเลยชัดเลยพ่อมึงตายต่อไปพี่การเอาพี่ซานมาออกคลิปด้วยสิได้ครับน้องซานมาออกหน่อยแล้วซานมาออกหน่อยแล้วเนี่ยไม่จะผักขันตกไปตาไม่ผักตกนี่ชื่ออะไรคะชื่อซานค่ะวิธีทำให้ซานออกคลิปนะครับก็คือเอามันออกจากคลิปออกคลิปโอ๊ยดันผิดด้านอ่ะพี่ซานออกคลิปครับเฮ้ยอย่าโอ๊ยโอ๊ยโอ้ดึงคนนะแกล้งกูไม่ได้ทำถามตอบแน่เลยคลิปนี้ต่อมานะครับกากวะแล้วประเด็นคือคนคอมเมนต์ตอบด้วยนะส่งเสริมเลยผมว่านี่ไม่ใช่ Q&A แล้วมันคือดอนลาฟชาเลนจ์เลยครับครูคะเฮียมีกี่สายพันธุ์เหรอคะครูบอกว่าน่าจะมีสายพันธุ์เดียวนะครูว่าไม่ครูหนูว่ามีหลายสายพันธุ์นะทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะก็เมื่อเช้าแม่ถามพ่อว่ามึงเป็นเฮียแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบไร
ไอ้เนี่ยสมองกูไปหมดเลยอ๋อนี่เฮ้ยคนนี้ถามดีมากครับพี่การทำไมพี่ถึงทำ channel นี้ขึ้นมาหรอคะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อนี้หรอคะชื่อนี้นะคะไม่ใช่ชื่อนี้ข้อแรกนะครับพี่ไม่ได้ตั้งชื่อนี้กูไม่ได้ทำถามตอบแน่เลยคลิปนี้นี่คนนี้ถามดีมากน้องถามดีมากพี่การคิดว่าอะไรคือกำลังใจในการก้าวที่จะทำ YouTube ต่อไปคะกำลังใจของผมก็คือทุกๆคนที่มาคอมเมนต์นะครับมึงจะซูมทำไมวะกำลังใจของผมก็คือทุกๆคนที่มาคอมเมนต์แล้วก็มากดไลค์แล้วมามึงจะซูมทำไมนี่ยกตัวอย่างกำลังใจของพี่ครับหอยคือต้องการอะไรจากกูวะจิมเธอดูฟุ้งฟิ้งแล้วก็ส่งพลังมากเลยนะคอมเมนต์นี้เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอของผมเหมือนกันครับความรักก็เหมือนกุ้งเขาจบไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบเปลี่ยนไปเป็นรักรักจนหมดหัวใจผมก็ขอจบช่วง Q&A เพียงเท่านี้เรียก Q&A ได้ไหมเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์มาอีกคอมเมนต์ไม่เถอะช่วงนี้คือช่วงอะไรวะ Q&A ช่วงคอมเมนต์ล้างสมองคอมเมนต์ทำลายสมองโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับปิ้ว